หลังจากห่างหายไปถึง3ปีในที่สุดก็ถึงเวลาที่การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับจะกลับมาเปิดฉากระเบิดความมันกันอีกครั้งซึ่งในปีนี้ก็ถือเป็นการแข่งขันครั้งที่48แล้วและจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-25 กันยายนนี้ณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยมี4ชาติที่มาเข้าร่วมในปีนี้นั่นก็คือทีมชาติมาเลเซียทีมชาติทาจิกิสถานทีมชาติตรินิแดดและโตเบโกและทัพช้างศึกทีมชาติไทยช้างศึกสตอรี่ EP นี้เราจะมาพูดถึงความพร้อมและความน่าสนใจของแต่ละทีมที่จะมาขับเคี่ยวเพื่อชิงแชมป์อันทรงเกียรตินี้เพราะเราต้องไม่ลืมกันนะครับว่าทุกแมตช์การแข่งขันของ Kings Cup ในครั้งที่48นี้นับเป็นการแข่งขันในระดับ A match ที่จะนำผลการแข่งขันไปคิดคะแนนในการจัดอันดับ FIFA Ranking อีกด้วยแน่นอนว่าจะมีผลต่อทุกทีมในการทำอันดับสู่การแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ระดับชาติในอนาคตมาเริ่มกันที่ทีมชาติที่จะเจอกับเราในรอบแรกนั่นก็คือเสือเหลืองทีมชาติมาเลเซียครั้งนี้ภายใต้การคุมทีมของโค้ชคิมพันกรได้มีการเลือกนักเตะที่เน้นการผสมผสานระหว่างแข้งอิมพอร์ตแข้งลูกครึ่งบวกกับแกนหลักจากยาโฮดาลูตักซิมจ่าฝูงในศึกมาเลเซียซุปเปอร์ลีกอย่างเช่นดีออนกูเซ็นเตอร์ฮาฟจอมพลังจากสโมสรซูเต้วาเรเกมในลีกสูงสุดของเบลเยียมซาฟาวีลาชิดปีกความเร็วสูงที่แฟนบอลยกให้เป็นเจ้าพ่อลูกตั้งเตะจากสโมสรปอร์ติโมเนนเซในลีกสูงสุดของโปรตุเกสอารีฟไอมานกองหน้าดาวรุ่งของสโมสรยาโฮดารูตักซิมนับว่าเป็นขุมกำลังที่น่าจับตามองไม่น้อยเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นสถิติการพบกัน5เกมหลังสุดตั้งแต่ปี2018ทีมชาติไทยยังไม่สามารถเอาชนะมาเลเซียได้เลยโดยเสมอไป2ครั้งและพลาดท่าไปถึง3เกมมาต่อกันที่ทีมชาติทาจิกิสถานดีกรีอันดับ109ของโลกทีมที่ได้รับการคาดหมายว่าจะก้าวมาเทียบชั้นเบอร์หนึ่งของภูมิภาคเอเชียกลางอย่างทีมชาติอุซเบกิสถานภายใต้การทำทีมของเปต้าซีเกิร์ตกุนซือชาวโครเอเชียพวกเขาสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อทะลุเข้ารอบสุดท้ายศึกเอเชียนคัพได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาและผู้เล่นหลายคนในทีมก็ยกระดับไปค้าแข่งในลีกใกล้เคียงอย่างเช่นลีกรัสเซียโรมาเนียเบลารุสนั่นจึงทำให้ระดับฝีเท้าและกระดูกของนักเตะทาจิกิสถานจึงไม่ต่างจากนักเตะของยุโรปเลยทีเดียวตามสไตล์ของทีมในย่านนี้ที่เราคุ้นชินอย่างอุซเบกิสถานที่มักจะเป็นของแสลงของทีมชาติไทยจากความพ่ายแพ้ในรอบคัดเลือกเอเชียนคัพครั้งล่าสุดโดยหนล่าสุดที่เราเจอกับทาจิกิสถานในแมตช์อุ่นเครื่องยุคของอากิระนิชิโนในปี2020ก็จบลงด้วยผลเสมอกัน2-2และทีมสุดท้ายนั่นก็คือทีมชาติตรินิแดดและโตเบโกอันดับ101ของโลกสูงที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ภายใต้การคุมทีมของโค้ชแองกัสอีฟกุนซือวัย50ปีที่ผลงานของพวกเขาในปีนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากลงเล่นไป7เกมสามารถชนะไปถึง4เกมและทำได้ถึง18ประตูถือเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากเลยทีเดียวถือเป็นความแปลกใหม่ในทัวร์นาเมนต์ที่จะได้เห็นสไตล์และรูปแบบการเล่นของทีมจากโซนคอนคาเคฟอย่างทีมนักรบโซก้าโดยครั้งเดียวที่ทีมชาติตรินิแดดและโตเบโกดวลกับทีมชาติไทยคือเมื่อปี2018และเป็นทัพช้างศึกสามารถคว้าชัยชนะไปได้อย่างหวุดหวิด1-0และนี่คือความน่าสนใจของแต่ละทีมที่จะร่วมฟาดแข้งกันในศึกชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่48นี้แฟนๆช้างศึกได้ยินแบบนี้แล้วอย่าพลาดที่จะร่วมยกพลไปแอวเหนือเพื่อเชียร์ทีมชาติไทยที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีกันเยอะๆนะครับโดยแมตช์แรกของทัพช้างศึกเราจะลงเตะดาร์บี้แมตช์อาเซียนปะทะเสือเหลืองทีมชาติมาเลเซียในวันที่22กันยายนนี้เวลา 20:30 ถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีและ AIS Playสำหรับช้างศึกสตอรี่ EP นี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ